วัสดีค่ะพบกันในไอที14ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะเรามาพบกันในวันและเวลาใหม่ทุกเสาร์อาทิตย์4ทุ่ม5นาทีมาเจอกันนะคะที่ผ่านมาเราได้พูดถึงการถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือให้สวยหรือว่ามุมภาพแปลกๆกันแล้วค่ะแต่ว่ายังมีการถ่ายรูปอีกแบบนึงที่เป็นที่นิยมตอนนี้ก็คือการถ่ายเซลฟี่แต่ว่าบางครั้งการถ่ายเซลฟี่ก็สามารถทำให้เกิดอันตรายได้อย่างน่าใจหายนะคะเซลฟี่คือการถ่ายภาพด้วยตัวเองแต่บางคนถ่ายภาพเซลฟี่เพลินจนเกิดอันตรายถึงกับชีวิตอย่างสาวอายุ16ปีที่ยืนถ่ายเซลฟี่บนทางด่วนถูกรถเก๋งชนจนเสียชีวิตที่เป็นข่าวไปเมื่อไม่นานมานี้เป็นความสูญเสียที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนด้วยค่ะก่อนที่ทุกคนจะกลัวจนกระทั่งไม่กล้าถ่ายเซลฟี่วันนี้เรามีวิธีการถ่ายเซลฟี่ให้ปลอดภัยมาฝากกันค่ะข้อแรกไม่ถ่ายเซลฟี่ในที่ที่อันตรายออกทริปเที่ยวแต่ละทีก็มีบ้างล่ะค่ะที่ต้องขอเซลฟี่กับวิวสวยๆสักนิดนึงให้เพื่อนๆบนโซเชียลรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนหลายๆคนอยากได้ภาพเซลฟี่สวยๆแปลกๆเพื่อเรียกยอดไลค์จนลืมนึกถึงความปลอดภัยดังนั้นจะถ่ายเซลฟี่แต่ละครั้งต้องดูก่อนนะคะว่าจุดๆนั้นมีความเสี่ยงหรือเปล่ามีกฎระเบียบข้อห้ามอะไรหรือไม่บางที่อาจจะมีกฎห้ามปีนห้ามเข้าไปยังที่นั้นๆอย่างในกรณีของสาวรัสเซียปีนขึ้นไปเซลฟี่บนสายเคเบิลของสะพานที่ความสูง28ฟุตจากพื้นหลังจากนั้นเธอก็เสียการทรงตัวพลาดตกจากสายเคเบิลซ้ำยังถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตถือเป็นความจดจำที่เศร้าใจเมื่อเวลาค้นหาข่าวเซลฟี่อันตรายภาพของเธอจะขึ้นมาอยู่เสมอค่ะเมาไม่ขับแต่ยุคนี้ต้องขอเสริมว่าขับรถงดเซลฟี่ค่ะสมัยนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติสำหรับการถ่ายเซลฟี่คู่กับพวงมาลัยรถยนต์ไปแล้วนะคะถ้าถ่ายก่อนสตาร์ทรถหรือขณะจอดนิ่งๆหรือเมื่อถึงที่หมายแล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรปลอดภัยแน่ค่ะแต่ว่าบางคนถึงกับขนาดไลฟ์สดไปด้วยขณะขับรถยิ่งดึงสมาธิในการขับรถให้น้อยลงไปอีกโดยพรบ.จราจรทางบกแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8พุทธศักราช2551มาตรา43มีข้อกำหนดว่าห้ามมีให้ผู้ขับรถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถเว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีอุปกรณ์เสริมสำหรับสนทนาอย่างเช่น small talk โดยผู้ขับขี่ต้องไม่ถือหรือจับโทรศัพท์มีโทษปรับไม่เกิน400ถึง 1,000 บาทซึ่งการถ่ายเซลฟี่ตอนขับรถก็ถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเช่นกันนะคะส่วนเซลฟี่นี้เสี่ยงทั้งชีวิตเสี่ยงทั้งผิดกฎหมายเซลฟี่ที่3ไม่ถ่ายเซลฟี่กับสิ่งของอันตรายและผิดกฎหมายค่ะสิ่งของอันตรายก็เช่นมีดปืนอาวุธต่างๆเคยมีคนตั้งใจจะเซลฟี่คู่กับปืนแต่ว่าปืนลั่นจนเสียชีวิตมาแล้วนะคะเซลฟี่กับสัตว์มีพิษหรือของผิดกฎหมายก็ไม่ควรค่ะและเซลฟี่ที่4ระวังการถ่ายเซลฟี่ในที่สาธารณะค่ะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานที่อันตรายแต่การอยู่ในพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนรายล้อมก็จำเป็นต้องระวังไม่ไปรบกวนคนอื่นเช่นการถ่ายเซลฟี่ตามทางเดินก็ต้องระวังอย่าเดินไปชนคนอื่นที่กำลังเดินอยู่ด้วยนะคะส่วนเซลฟี่นี้หลายคนไม่ทันระมัดระวังเซลฟี่อย่าละเมิดสิทธิของคนอื่นค่ะภาพถ่ายเซลฟี่ของเราอาจติดภาพคนอื่นร่วมเฟรมด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามแต่หากเป็นภาพที่เขากำลังทำกิจกรรมส่วนตัวอยู่หรือเราตั้งใจถ่ายภาพหลุดขำๆแต่ถ้ามันไม่ขำภาพเซลฟี่นี้อาจจะกลายเป็นภาพละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นก็ได้มีสิทธิถูกฟ้องร้องได้เลยนะคะและข้อสุดท้ายก่อนจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่อย่าลืมนึกถึงความปลอดภัยนะคะดูข่าวเซลฟี่น่ากลัวกันมาเยอะแล้วค่ะมาดูเทคนิคการเซลฟี่ที่เรียกยอดไลค์ได้ทุกโซเชียลกันบ้างเทคนิคเซลฟี่ดีๆเรียกยอดไลค์ขั้นแรกแทนที่จะถ่ายรูปหน้าตรงๆเหมือนติดบัตรลองเปลี่ยนดูหลายๆมุมเอียงศีรษะเล็กน้อยใบหน้าจะดูมีมิติมากขึ้นถือกล้องให้สูงกว่าศีรษะเล็กน้อยกดกล้องลงมาเพื่อช่วยให้ดวงตาดูโตขึ้นและดูจมูกไม่บานค่ะเรื่องของแสงก็สำคัญนะคะถ้าเซลฟี่ในห้องที่มีแสงน้อยหรือในห้องที่มีแสงไฟนีออนจ้าๆภาพก็จะออกมาไม่สวยแสงแดดธรรมชาติจะออกมาสวยที่สุดลองถ่ายเซลฟี่ใกล้ๆหน้าต่างหรือว่าถ่ายกลางแจ้งดูสิคะภาพทุกภาพบอกเรื่องราวและความรู้สึกนะคะแต่ก่อนจะเซลฟี่ครั้งใดอย่าห่วงแต่ยอดไลค์หรือว่าภาพสวยๆยังไงความปลอดภัยก็สำคัญที่สุดนะคะสวัสดีค่ะลิงค์ผู้นำระบบสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกา 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edgeอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ